ในการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาสอนเราหรือว่าทำให้เรารับรู้ว่ากระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถานบริการต่างๆมันส่งผลในแง่มุมของสิ่งที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะพยายามฟื้นคืนในสิ่งที่เป็นบริการของเราให้มีความมั่นคงแล้วก็ยังจะเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยจึงจำเป็นที่ต้องมีกลไกนะครับนะในสิ่งที่เราเรียกว่าคล้ายๆเหมือนกับฟื้นในส่วนที่เคยเสียหายไปนะครับซึ่งก็เราก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าให้กับผู้ให้บริการทั้งหลายหรือว่าประชาชนทั้งหลายได้เข้ามาร่วมกันรับฟังในสิ่งที่เป็นการประชุมวิชาการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมนะในวันที่8ถึง11มีนาคมนะครับปีพ.ศ.2565นะครับก็มาร่วมกันรับฟังสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราครับผมมีมาตรฐานวางใจมีรอยยิ้มสดใส